เป็นเวทีการประกวดไอดอลนะฮะแต่เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะว่ามีหนึ่งในคณะกรรมการออกมาพูดลักษณะของการเหยียดเพศหรือไม่หลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเลยลองดูคลิปนี้ที่เขามีการพูดถึงกันหน่อยฮะเสื้อผ้าหน้าผมณวันนี้นะคะทั้งสุภาพสตรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะยกเว้นอยู่ท่านนึงที่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของ To Be Number One Idol นะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะ To Be Number One Idol ยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะคะแต่พี่ไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเสื้อผ้านะผมโอเคผ่านหมดนี่แหละคุณผู้ชมประโยคนี้แหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักอยู่ณตอนนี้นะฮะว่าเป็นการพูดลักษณะเหยียดเพศหรือไม่นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่ามีน้องที่เข้าประกวดไอดอลหลายคนนะฮะแล้วก็จะมีน้องคนนึงเนี่ยที่เขาเป็น LGBTQ ขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีนะฮะเนี่ยภาพด้านซ้ายและน้องก็ออกมาทำได้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมก่อนที่จะลงมาจากเวทีแล้วก็กรรมการก็ได้มีการคอมเมนต์พูดไปแบบนี้เป็นการประกวดที่พิษณุโลกคุณผู้ชมครับมีผู้ใช้ Facebook รายนึงที่เป็นครูเนี่ยเขาออกมาโพสต์นะฮะบอกว่าเปิดให้เยาวชนเนี่ยกล้าแสดงออกแบบใดถึงมีกรรมการพูดให้เด็กฟังแบบนี้แล้วเด็กเนี่ยจะคิดยังไงพอคลิปมีการแชร์ออกไปหลายคนก็เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าโหลักษณะแบบนี้ดูไม่ค่อยเหมาะสมเลยนะทัศนคติเนี่ยแย่มากเกินไปหรือไม่ทำไมถึงเป็นกรรมการถึงมีการเหยียดเพศกันแบบนี้และหลายคนก็ห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของน้องด้วยนะฮะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วนะฮะกรรมการก็ได้มีการนำกระเช้าเข้าไปขอโทษคุณครูและก็น้องเนี่ยบอกว่าเป็นการใช้ค่อยคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งณตอนนี้เองก็มีการพูดคุยกันก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาแล้วและก็รับปากนะว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับฉันได้สื่อสารหรือใช้ค่อยคำที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องไปนะคะจนทำให้ทั้งน้องคนที่ประกวดแล้วก็คุณครูที่ประกวดเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจต่อคำพูดนะคะที่ได้สื่อสารไปกับน้องๆแล้วก็เวทีที่ประกวดในวันนี้นะคะดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมนะคะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปแต่ว่าล่าสุดครับทางการประกวดไอดอลที่พิษณุโลกนะฮะก็ได้มีการออกมาขออภัยเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารที่ว่าอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันแล้วก็มีการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะและก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยและจะสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะอยากให้ทุกพื้นที่ทุกเวทีเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกเพศจริงๆนะคะคุณผู้ชมนะวัดกันที่ความสามารถแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้จริงๆนะใช่ครับ